คู่รักดาราไม่รอดอีกคู่แพรเชนประกาศติดเชื้อโควิด-19โควิดยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะที่คนบันเทิงประกาศติดโควิดเพิ่มขึ้นโดยล่าสุด2นักแสดงชื่อดังเช่นณัฐวัฒน์และแพรพิไลรำพาได้แจ้งข่าวว่าติดโควิด-19โดยทั้งคู่เผยว่าแพรเช่นได้เข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19เนื่องจากทางครอบครัวแพรเช่นจะมาหาที่เชียงใหม่เพื่อความปลอดภัยและสบายใจจึงไปตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลสรุปตรวจพบเชื้อเป็นบวกในวันที่5มกราคม65แต่ตลอดเวลาก่อนที่จะมาตรวจพบเชื้อเรา2คนอยู่เชียงใหม่ได้ทำการตรวจ ATK เป็นประจำทุกวันผลตรวจเป็นลบทุกครั้งและตอนนี้แพรเชนได้ทำการรักษาตัวตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วและได้แจ้งผู้ที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดในช่วงที่ผ่านมาให้เข้าการตรวจหาเชื้อและกักตัวตามมาตรการที่ถูกต้องแล้วค่ะขออภัยในส่วนงานของแพรเชนมากๆค่ะที่ต้องขอเลื่อนออกไปก่อนไว้รักษาตัวและหายเป็นปกติจะรีบแจ้งนะคะขอโทษที่แจ้งวันนี้นะคะอาการเพิ่งดีขึ้นค่ะขออภัยทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ